หนึ่งลูกหมู3ตัวพบกล่องใบเบอร์เริ่มที่บ้านพวกเขาพยายามจะเปิดกล่องดูแต่ฝากล่องกลับปิดไว้แน่นจนเปิดไม่ออกลูกหมูน้องเล็กเขย่ากล่องเพื่อพยายามฟังดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในลูกหมูพี่กลางบอกว่าฉันว่ามีลูกบอล3ลูกอยู่ในนี้นะลูกหมูน้องเล็กตอบว่าเอแต่ถ้าเป็นลูกบอลมันก็ต้องส่งเสียงสิคราวนี้ลูกหมูพี่ใหญ่จึงคว้ากล่องมาและลองเขย่าดูเขาว่าข้างในนี้น่าจะมีของที่นุ่มกว่านั้นนะหลังจากที่ลูกหมูทั้ง3พยายามต่อไปในที่สุดฝากล่องก็เปิดออกด้านในเต็มไปด้วยลูกโป่งหลากสีสันมากมายลูกหมูพี่ใหญ่รวบรวมลูกโป่งขึ้นมาและออกไปข้างนอกน้องหมูทั้งสองตามพี่ใหญ่ไปด้วยความสงสัยลูกหมูพี่ใหญ่ยืนอยู่บริเวณน้ำพุในสวนเขาเติมน้ำในลูกโป่งทีละลูกลูกหมูน้องเล็กร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นโอ้โหลูกโป่งใส่น้ำเสียงร้องของเขาดังไปเข้าหูหมาป่าเขาให้หมาป่าผู้ท้องว่างมาเป็นเวลานานพูดว่าฉันว่าฉันได้ยินเสียงลูกหมูนะจึงไล่ตามรอยลูกหมูไปในที่สุดเขาก็มาถึงบริเวณหญ้าที่ลูกหมูทั้งสามซ่อนอยู่ลูกหมูพี่ใหญ่ไม่ทันเหตุการณ์จึงพูดว่าเอาล่ะพร้อมจะแข่งขันเจาะลูกโป่งน้ำกันหรือยังเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหมาป่าก็คิดว่าโอ๊ยฉันรังเกียจเวลาตัวเปียกชะมัดขนเสียหมดฉันไม่ชอบเลยและแล้วการแข่งขันลูกโป่งน้ำก็เริ่มขึ้นในขณะที่พี่น้องสามหมูกำลังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานหมาป่าก็คว้าคอลูกหมูน้องเล็กและลากเขาเข้าไปในพงหญ้าแต่กลับไม่มีใครทันสังเกตเห็นการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปคราวนี้ลูกหมูพี่ใหญ่คว้าลูกโป่งน้ำในมือใส่ลูกหมูพี่กลางลูกหมูพี่กลางหลบได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอถึงครั้งที่สามลูกโป่งก็แตกใส่เขาจนเขาเปียกโชกไปหมดในขณะที่ลูกหมูพี่ใหญ่พูดอย่างเริงร่าว่าฉันชนะแล้วหมาป่าผู้หิวโหยก็คว้าคอลูกหมูพี่กลางและลากเข้าไปลูกหมูพี่ใหญ่กระโดดลิงโลดด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าน้องๆหายไปหมดแล้วเอ๊ะอ้าวเขาร้องเรียกน้องๆไปไหนกันหมดน่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหมาป่าลากพวกเขาไปหมดแล้วและกำลังรอให้ทั้งคู่ตัวแห้งจะได้เขมือบได้สะดวกฉันกินพวกนายตอนตัวเปียกไม่ได้เขากล่าวขึ้นเจ้าหมาป่าจึงตัดสินใจเป่าลมใส่ลูกหมูตอนนั้นเองลูกโป่งน้ำกลิ้งไปหาเท้าของหมาป่าทีละลูกในขณะที่หมาป่ากำลังคิดว่าเอ๊ะลูกโป่งพวกนี้มาได้ยังไงกันลูกหมูพี่ใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ปากถ้ำราวกับวีรบุรุษก่อนที่หมาป่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมูก็โยนลูกโป่งน้ำลูกเบอร์เริ่มใส่หมาป่าซึ่งแตกใส่เขาดังโพะพอเจ้าหมาป่าตัวเปียกเขาก็ตัวหนักขึ้นทำให้ขยับตัวได้ยากเขาจะกินลูกหมูก็ไม่ได้จะหนีไปก็ไม่ได้เขาได้แต่พูดว่าโอ้ยฉันไม่ชอบตัวเปียกเอาเสียเลยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปหาพี่ใหญ่ยังมีความสุขลูกหมูน้องเล็กถามว่าพี่หาเราเจอได้ยังไงนะพี่ใหญ่ก็ตอบว่าพี่ตามรอยเท้าเปียกๆของพวกนายมาลูกหมูทั้งสามกอดกันกลมแน่นเมื่อกลับถึงบ้านลูกหมูทั้งสองเย็บผ้าคลุมวีรบุรุษให้เป็นของขวัญสำหรับพี่ใหญ่ขณะที่พี่ใหญ่กำลังกอดน้องๆหลังจากสวมผ้าคลุมเจ้าหมาป่าขนเปียกชุ่มก็มองหาที่ตากขนให้แห้งเช้าวันนั้นหนูน้อยโกลดีล็อกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอจะไปประเดิมขี่จักรยานที่คุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญระวังนะลูกอย่าไปไกลเกินไปล่ะเมื่อโกลดีล็อกซ์ขึ้นขี่จักรยานเธอก็โซเซเล็กน้อยก่อนจะเริ่มถีบแป้นจักรยานราวกับกำลังออกบินเธอขี่จักรยานเร็วมากจนเมื่อเธอชะลอความเร็วและมองไปรอบๆเธอก็พบว่าตัวเธออยู่ในที่ที่เธอไม่รู้จักเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่เคยเห็นจะมาส่วนนี้ของป่ามาก่อนเลยอ่ะ
พอโกลดีล็อกซ์รู้ตัวว่าเธอออกมาไกลจากบ้านมากแล้วเธอก็ตกใจและตัดสินใจกลับไปทางเดิมขณะที่เธอกำลังขี่จักรยานด้วยความเร็วสูงสุดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังเป๊ะและแล้วตัวเธอก็ลอยไปฝั่งหนึ่งส่วนจักรยานก็ลอยไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนโอ้ยเจ็บขาจังเลยอ่ะโกลดีล็อกซ์ร้องไห้เพราะเธอทั้งหลงทางแถมยางล้อจักรยานก็แตกแต่โกลดีล็อกซ์ไม่ใช่คนเดียวที่ร้องไห้อยู่นะสิเธอยืดตัวขึ้นเพื่อดูว่าใครกันนะมาร้องไห้ข้างเธอในป่าแห่งนี้เธอลากจักรยานไปตามทิศทางของเสียงนั้นห่างออกไปไม่ไกลนักเธอเห็นลูกหมูตัวน้อยกำลังร้องสะอึกสะอื้นเจ้าหมูน้อยฮะเธอเป็นใครอ่ะไม่ต้องกลัวนะฉันชื่อโกลดีล็อกซ์เธอร้องไห้ทำไมน่ะเจ้าหมูน้อยสเก็ตบอร์ดของฉันนะสิมันหายไปแล้วโอ้ไม่ต้องร้องนะดูสิล้อจักรยานฉันก็แตกเหมือนกันฉันร้องไห้ฟูมไฟแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยเมื่อหมูน้อยเกิดขี้เห็นยางล้อแบนเขาก็ลืมเรื่องสเก็ตบอร์ดไปและใจเย็นขึ้นมาหน่อยจักรยานคันนี้สวยจังเลยอ่ะมันก็สวยอยู่หรอกแต่ฉันหลงทางกลับบ้านด้วยนะสิฉันต้องกลับไปถึงบ้านก่อนตกค่ำลูกหมูลืมเรื่องสเก็ตบอร์ดไปสักพักหนึ่งเมื่อรู้สึกสงสารโกลดีล็อกส์เขาบอกเธอว่าเขารู้เส้นทางทั้งหมดในป่านี้เป็นอย่างดีและเขาจะช่วยเธอเองบางทีเขาอาจจะหาสเก็ตบอร์ดเจอขณะเดินก็ได้ดังนั้นโกลดีล็อกส์และเกิร์กี้จึงออกเดินทางไปด้วยกันอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสักพักหมาป่าตัวเบ้อเริ่มก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาหมาป่านี่นะเออไม่ต้องกลัวไปหมูน้อยเขาอาจจะทำของหายเหมือนกันก็ได้สวัสดีคุณหมาป่าหมาป่าเดินไปหาพวกเขาอย่างช้าๆด้วยความหิวโหยใช่แล้วฉันทำอาหารหายนะสิแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าเจอแล้วล่ะฉันจะจับพวกเธอคนไหนลงท้องก่อนดีนะเมื่อรู้ว่าหมาป่ามีเจตนาร้ายกาจโกลดีล็อกซ์ก็หวาดกลัวตัวสั่นแต่เธอก็ยังก้าวไปข้างหน้าเพื่อปกป้องลูกหมูน้อยนายพรานออกเดินไปทั่วป่าเพื่อล่าหมาป่าพวกเขาจะจับคุณได้ก่อนที่คุณจะทำร้ายเราหมาป่าถอยหลังไป2ก้าวเมื่อได้ยินสิ่งที่โกลดีล็อกซ์พูดนายพรานเหรอโอ้ยกลัวจังเลยกลัวหมาป่ากระโดดใส่พวกเขาในท่าเดียวเจ้าลูกหมูหลบและหนีไปได้แต่ทว่าโกลดีล็อกซ์กลับติดอยู่ในกรงเล็บของหมาป่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหมาป่าจับฉันไว้เจ้าหมาป่าวิ่งกลับไปยังรังของตนพร้อมโกลดีล็อกซ์ในกำมือเดี๋ยวฉันจะกินเธอซะแล้วกลับไปจับเจ้าหมูจุหมูนั่น ถึงแม้ว่าเกิร์กี้จะไล่ตามหมาป่าไปหมาป่าก็คลาดสายตาเข้าไปจนได้เพราะเขาวิ่งเร็วไม่ทันนั่นเองจากนั้นเขาจึงกลับไปที่บ้านเพื่อขอให้พี่ๆช่วยส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมโลภก็จัดการผูกโกลดีล็อกซ์ไว้กับก้อนหินในรังเอาล่ะสาวน้อยรอตรงนี้ดีๆนะฉันจะไปจับเจ้าลูกหมูนั่นมาด้วยแล้วก็จะกินให้อิ่มหนำสำราญพร้อมกันไปเลยในขณะที่หมาป่ากำลังจะออกมาจากรังนั้นโกลดีล็อกซ์ก็สังเกตเห็นสเก็ตบอร์ดวางอยู่ที่มุมถ้ำเอ๊ะนี่มันสเก็ตบอร์ดของเจ้าหมูเกิร์กี้นี่นาคุณนี่เองที่ขโมยของคนอื่นเข้าไปอ่ะเจ้าหมาป่าโกรธมากที่โกลดีล็อกซ์กล่าวหาว่าตนเองเป็นขโมยเขาคว้าสเก็ตบอร์ดมาขึ้นขี่แล่นไปมาซ้ายขวาอย่างสนุกสนานตอนนี้มันเป็นสเก็ตบอร์ดของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้กรงเล็บสลักชื่อตัวเองลงไปด้วยในขณะนั้นเองหมูน้อยเกิดขี้กับพี่ๆก็มาถึงใกล้ๆรังที่ว่าแต่เพราะว่าหมาป่ามัวแต่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นั่นเองเขาจึงไม่ได้สังเกตเห็นเลยเกิร์กี้ย่องเข้าไปหาโกลดีล็อกส์นี่ลูกหมูเธอมาช่วยฉันเหรอใช่แล้วเงียบๆไว้โกลดีล็อก
เกอร์คี้รีบคลายเชือกที่มัดโกดีล็อกไว้พอดีกับที่หมาป่าหมุนสเก็ตบอร์ดหันมาพอดีและสบตาเขากับโกดีล็อกและเกอร์คี้เจ้าหมูนี่มาขโมยอาหารของฉันเหรอสเก็ตบอร์ดนั่นมันสเก็ตบอร์ดของฉันนี่นะแล้วมันมาอยู่ในมือของหมาป่าหมาป่าโยนสเก็ตบอร์ดไปข้างๆและกระโจนเข้าใส่โกดีล็อกและลูกหมูในขณะที่เขากำลังกระโจนเข้าไปหาทั้งสองนั้นพี่ๆของเกอร์คี้ก็เข้ามาพวกเขาโยนเม็ดเกาลัดมีน้ำในกระเป๋าเสื้อใส่หมาป่าเมื่อลูกเกาลัดต่ำเท้าของหมาป่าหมาป่าก็โซเซและล้มลงไปที่พื้นเอ้ยนี่มันอะไรกันเจ็บจังเลยมานี่เดี๋ยวนี้เจ้าหมูฉันจะจับพวกนายแต่ทว่าเขาก็ยังไม่ล้มเลิกและลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเขากำลังจะกระโดดใส่พี่น้องหมูทั้งที่มีเกาลัดน้ำแหลมปักอยู่ตามตัวแต่เกอร์คี้คว้าสเก็ตบอร์ดและรีบหนีออกไปจากถ้ำได้ทันพร้อมพาโกดีล็อกหนีไปด้วยส่วนพี่ๆก็วิ่งตามหลังมาพวกเราทำสำเร็จแล้วเฮ้ Hooray! หมาป่าจ้องมองเหล่าลูกหมูและโกดีล็อกที่ถอยห่างออกไปเรื่อยหมาป่ารู้ตัวสายไปว่าการขโมยของที่ไม่ใช่ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องผิดพอพวกเขาหนีหมาป่ามาได้และมาถึงบ้านของลูกหมูก็มีเรื่องน่าประหลาดใจรอโกดีล็อกซ์อยู่เอาล่ะเปิดผ้าคลุมออกสิเมื่อโกดีล็อกซ์เลิกผ้าคลุมขึ้นนั้นเธอก็เห็นจักรยานที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้เธอมีความสุขมากซ่อมล้อให้ฉันขอบคุณนะลูกหมูทั้งหลายเกอร์คี้กระโดดขึ้นสเก็ตบอร์ดส่วนโกดีล็อกซ์ก็กระโดดขึ้นขี่จักรยานแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามิตรภาพระหว่างเหล่าลูกหมูกับโกดีล็อกซ์ก็คงอยู่ตลอดไปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกระท่อมหลังน้อยในป่ามีแม่แพะและลูกๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขลูกแพะตัวน้อยน่ารักมากพวกมันดูเหมือนของเล่นแม่แพะเหมือนกับแม่ทั่วไปก็รักลูกแพะเป็นอย่างมากเธอปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าทั้งหลายวันหนึ่งก่อนที่เธอจะออกไปหาอาหารในป่าเธอเรียกลูกๆมาใกล้ๆและพูดขึ้นลูกๆที่รักแม่จะเข้าไปในป่าอย่าเปิดประตูไว้ใครล่ะถ้าเจ้าหมาป่าเข้ามาได้มันกินพวกเราหมดแน่มันเจ้าเล่มากนะมันจะปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆเพื่อมาหลอกลูกแล้วเราจะรู้ว่าเป็นเขาได้ยังไงหมาป่ามีเสียงห้าวและแม่มีลูกและมีเสียงหวานเจ้าจะจำเขาได้จากเสียงที่ต่ำและห้าวทันทีขณะที่เธอกำลังจะจากไปเธอก็นึกขึ้นได้เธอจึงหันไปยังลูกแพะอ้ออีกอย่างนะเท้าหมาป่าเป็นสีดำและเท้าแม่สีขาวเจ้าจะจำเขาได้จากเท้าเช่นกันไม่ต้องห่วงครับแม่เราปกป้องตัวเองได้แม่ไว้ใจเราได้เลยแม่แพะจุ่มพิษลูกแพะทีละตัวและเข้าไปในป่าเจ้าหมาป่าเฝ้ามองจากไกลๆเมื่อมันเห็นว่าแม่แพะกำลังจะออกไปแล้วมันจึงรอสักพักแล้วมันจึงมาถึงหน้ากระท่อมและเคาะประตูใครนะเปิดประตูลูกน้อยแม่มาถึงแล้วแม่เอาอาหารอร่อยๆมาด้วยแต่ลูกแพะจำเสียงห้าวของหมาป่าได้ทันทีพวกเขาตะโกนออกไปทั้งที่ยังไม่ได้เปิดประตูแกไม่ใช่แม่เราเสียงของแม่ทั้งหวานและไพเราะกว่านี้แกคือหมาป่าหลอกเราไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเพราะหลอกลูกแพะไม่สำเร็จมันจึงไปที่ร้านเพื่อซื้อช็อกก้อนใหญ่และกินเข้าไปตอนนี้เสียงมันฟังดูนุ่มขึ้นเยอะมันกลับไปที่กระท่อมและเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้หมาป่าเริ่มพูดด้วยเสียงนุ่มลูกน้อยเปิดประตูแล้วนี่แม่เองแม่เอาอาหารจากป่ามาให้แล้วเมื่อได้ยินเสียงนุ่มของหมาป่าลูกแพะก็คิดว่าเป็นแม่ตนจริงๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะเปิดประตูลูกแพะตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเดี๋ยวดูเท้าข้างใต้ประตูก่อน
แน่นอนว่าเมื่อลูกแพะดูจากใต้ประตูพวกเขาก็เห็นเท้าสีดำของหมาป่าพวกเขาจึงตะโกนอีกครั้งโดยที่ไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูให้แกหรอกเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำเท้าแม่สีขาวแกคือหมาป่าด้วยความโมโหจัดหมาป่ากลับไปคราวนี้มันไปที่ร้านขนมปังเมื่อคนอบขนมปังเห็นหมาป่าก็ประหลาดใจมากฉันเป็นมังสวิรัติแล้วดังนั้นฉันจะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวฉันขอแป้งหน่อยได้ไหมหมาป่าออกมาจากร้านขนมปังพร้อมกับถุงแป้งเล็กๆเมื่อมันเข้าใกล้กระท่อมมันเปิดถุงและเทแป้งใส่เท้าตอนนี้เท้ามันก็เป็นสีขาวโพลนหมาป่าเจ้าเล่ห์เคาะประตูเป็นครั้งที่3ลูกน้อยเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่เอาอาหารมาให้พวกเจ้าจากในป่าแล้วเอาเท้าให้เราดูก่อนจะได้รู้ว่าใช่แม่ของเราหมาป่าเอาเท้าที่เต็มไปด้วยแป้งให้ดูเมื่อลูกแพะเห็นเท้าสีขาวก็เชื่อว่าเป็นแม่ของตัวเองและเปิดประตูแล้วพวกเขาเห็นอะไรนะหรอหมาป่ายืนจังก้าอยู่หน้าเขาเหล่าลูกแพะไม่รู้ว่าควรทำอะไรดีพวกเขาเริ่มวิ่งพล่านและตะโกนร้องช่วยด้วย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 เสียเวลาเปล่าจะจับกินให้หมดทุกตัวเลยลูกแพะตัวที่1เข้าไปซ่อนในใต้โต๊ะทำงานตัวที่2อยู่ในเตียงตัวที่3เข้าไปในปล่องไฟตัวที่4อยู่ในครัวตัวที่5เข้าไปในตู้เสื้อผ้าตัวที่6ซ่อนหลังผ้าม่านและตัวที่7เข้าไปในนาฬิกาขนาดใหญ่ตรงผนังแต่หมาป่าเจ้าเล่ห์นั้นไวมากแล้วเขาก็จับลูกแพะได้ทีละตัวจากทุกที่มานี่อย่าหนีนะข้าจะจับให้หมดเลยบอกให้หยุดลูกแพะตัวเดียวที่เขาหาไม่เจอคือตัวที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาเขาอิ่มแล้วจึงล้มเลิกการตามหาและกลับไปมีสวนขนาดใหญ่ห่างจากกระท่อมไประยะหนึ่งเจ้าหมาป่าล้มตัวลงนอนและหลอยหลับไปกรนดังสนั่นหลังจากนั้นไม่นานแม่แพะก็กลับบ้านมาเมื่อเธอเห็นว่าประตูเปิดเธอก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นและเริ่มกรีดร้องพ่อลูกของฉันเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจมากโต๊ะและเก้าอี้กลับหัวกลับหางผ้าม่านโดนฉีกขาดเตียงก็ยุ่งเหยิงหมอนและผ้าปูที่นอนกองอยู่กับพื้นแม่แพะมองหาลูกๆของเธอแต่ก็ไม่พบเลยเธอเริ่มตะโกนเรียกชื่อของเขาทีละตัวแต่ไม่มีใครตอบในที่สุดก็ถึงเวลาเรียกชื่อสุดท้ายตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงแหลมๆผมอยู่ในนาฬิกาเรือนยักษ์นี่แม่แม่แพะรีบวิ่งไปที่นาฬิกาและเอาลูกออกมาแม่แพะกับลูกกอดกันลูกแพะซึ่งเริ่มเล่าเรื่องทั้งน้ำตาหมาป่าปลอมตัวเข้ามาแล้วเราคิดว่าเป็นแม่เลยเปิดประตูหมาป่ากินพี่น้องของผมหมดเลยโธ่ลูกแม่แพะเศร้าใจเป็นอย่างมากเธอร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกๆเมื่อเหลือลูกอยู่ตัวเดียวเธอเดินออกไปและมุ่งหน้าไปยังสวนหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นหมาป่ากำลังหลับอยู่ใต้ต้นไม้มันกรนเสียงดังมากจนกิ่งไม้บนต้นไม้ถึงกับสั่นแม่แพะดูหมาป่าอยู่สักพักเธอเห็นว่าข้างในท้องของมันมีบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่โอ้พระเจ้าเป็นไปได้หรือเนี่ยที่ลูกฉันยังอยู่ในท้องแล้วยังมีชีวิตอยู่เธอมีแผนเธอหันไปหาลูกวิ่งกลับบ้านแล้วไปเอาเข็มได้และกรรไกรมาให้แม่เมื่อลูกน้อยวิ่งกลับบ้านไปแม่แพะก็เก็บหินมาจากพื้น6ก้อนหลังจากนั้นแพะตัวน้อยกลับมาพร้อมกับเข็มได้และกรรไกรแม่แพะเปิดพุงเจ้าหมาป่าด้วยกรรไกรเธอเห็นลูกตัวหนึ่งในทันที
และที่เหลือก็ค่อยๆโผล่ออกมาทีละตัวพวกเขายังสมบูรณ์ดีแม่แพะอยู่นิ่งไม่ได้ด้วยความสุขที่ถาโถมเข้ามาลูกแพะทั้งหมดกอดแม่ด้วยความดีใจแม่จ๋าเรารักแม่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 พวกเขามีความสุขมากลูกแม่ปลอดภัยแล้วนะแม่แพะนำหินที่เก็บได้ค่อยๆใส่ลงไปในท้องหมาป่าและเธอก็เย็บท้องปิดด้วยเข็มละได้หมาป่าหลับลึกมากจนไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้ขยับตัวแม่แพะและลูกๆจึงรีบออกไปเมื่อหมาป่าตื่นและลุกขึ้นเขาปวดท้องมากเขาคิดว่าเขากินลูกแพะมากเกินไปเนื่องจากว่าท้องของเขาเต็มไปด้วยหินเขาจึงหิวน้ำมากเขาไปใกล้แม่น้ำเพื่อดื่มน้ำแต่ขณะที่เขากำลังเดินหินก็กระแทกกันและกันท้องฉันทั้งหนักและแน่นเหลือเกินยังก็ว่าลูกแพะที่กินไปกลายร่างไปเป็นก้อนหินเขาอยากจะคุกเข่าและดื่มน้ำแต่ด้วยน้ำหนักอันมากมายของหินเขาสูญเสียการทรงตัวและตกลงไปในแม่น้ำช่วยด้วยช่วยด้วยข้าจมน้ำช่วยด้วยถึงจะตะโกนไปก็ไม่มีใครช่วยด้วยเขาทนน้ำหนักหินไม่ได้จึงดิ่งลงน้ำลึกไปช่วยด้วยเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แพะและลูกๆก็วิ่งมาที่แม่น้ำหมาป่าตายแล้ว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 เมื่อกลุ่มมือกันพวกเขาก็เริ่มกระโดดเต้นไปมารอบๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่แพะและลูกทั้งเจ็ดของเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในกระท่อมหลังน้อยในป่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตรงชายขอบป่ามีเด็กหญิงผมสีทองผู้หนึ่งอาศัยอยู่หนูน้อยมีนามว่าโกลดิล็อกส์เธอมีเรือนผมหยิกเป็นหล่อนที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้ทุกคนพากันมองด้วยความประทับใจแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดูอ่อนหวานบางครั้งเธอก็เป็นเด็กที่ซุกซนมากเช่นกันทุกครั้งที่เธอออกไปเล่นข้างนอกคุณแม่จะต้องเตือนให้เธอปฏิบัติตัวให้ดีลูกรักหนูช่วยเล่นอยู่แต่ในสวนและอยากเข้าไปในป่านะจ๊ะลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่พ่อหมีไหล่กว้างแม่หมีตัวขนาดกลางและลูกหมีแม่หมีมักจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมโจ๊กข้าวโอ๊ตสำหรับมื้อเช้าเช้าวันหนึ่งลูกหมีตื่นเช้ากว่าทุกวันและอยากจะทานโจ๊กแล้วแต่ว่ามันร้อนเกินไปแม่ฮะเราไปเดินเล่นกันในป่าจนกว่าโจ๊กจะหายร้อนได้ไหมฮะแม่หมีพ่อหมีและลูกหมีวางโจ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะและออกไปเดินเล่นในเช้าวันเดียวกันนั้นโกลดิล็อกส์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านขณะที่รอคุณแม่เตรียมอาหารเช้าอยู่แต่หนูน้อยเบื่อการเล่นอยู่ในสวนเดิมๆทุกครั้งเป็นอย่างมากแถมเธอยังสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกถ้าฉันออกไปเดินเล่นเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าพอเธอเริ่มเหนื่อยเธอก็หยุดและมองไปรอบๆทั้งป่าดอกไม้และต้นไม้พวกนี้สวยจริงๆเลยทำไมฉันไม่มาก่อนหน้านี้นะเธอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวลูกหมีเห็นรังผึ้งบนกิ่งไม้รังผึ้งนี้ใหญ่จังเลยต้องมีน้ำผึ้งเยอะแยะแน่ๆพ่อฮะเรากินน้ำผึ้งกันหน่อยได้ไหมไม่ได้ลูกมันเป็นของผึ้งนั่นมันเป็นบ้านของพวกเขาเราจะเข้าไปในบ้านคนอื่นและกินอาหารของเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องจริงด้วยงั้นผมจะรอจนกว่าเราจะกลับบ้านไปกินอาหารเช้าแล้วกันในขณะเดียวกันโก
กลดีล็อกซ์เดินตามลำพังมาเป็นเวลานานและในที่สุดเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินกลับไปแต่ก็หาทางไม่เจอเธอทั้งเหนื่อยและหิวมากหนูน้อยเกือบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าเธอเดินต่อไปอีกสักพักในที่สุดเธอก็มาถึงสุดทางถนนและพบบ้านของครอบครัวหมีอยู่ระหว่างต้นไม้เธอย่องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเดินไปรอบๆแต่เธอไม่เห็นใครเลยเธอเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นเธอจึงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปและบนโต๊ะเธอเห็นถ้วยร้อนๆมีควันขึ้นอยู่3ถ้วยเธอไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้เธอเคาะประตูอย่างแรงและประตูก็เปิดออกโกลดิล็อกซ์ดีใจเป็นอย่างมากเธอมองเข้าไปและตะโกนขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงเดินเข้าไปหนูน้อยตรงไปยังโต๊ะอาหารบนโต๊ะมีโจ๊กอยู่3ถ้วยถ้วยขนาดใหญ่ถ้วยขนาดกลางและถ้วยขนาดเล็กแต่ด้วยความหิวจัดเธอจึงอยากกินถ้วยใหญ่ก่อนแต่เมื่อเธอเอาช้อนเข้าปากมันก็ลวกปากเธอทันทีเพราะว่าโจ๊กยังร้อนเกินไปเธอจึงหยิบถ้วยขนาดกลางขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ไม่ได้อยากกินเพราะว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไปในที่สุดเธอก็จ้วงช้อนลงในถ้วยที่เล็กที่สุดเอ๊โจ๊กถ้วยนี้ไม่เย็นและไม่ร้อนเกินไปแบบที่ฉันอยากได้เลยเธอจึงทานโจ๊กในถ้วยเล็กจนหมดเมื่อเธอทานอาหารมื้อเช้าจนอิ่มแล้วเธอก็อยากจะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าเตาผิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักครู่เก้าอี้ทั้ง3มีขนาดใหญ่ขนาดกลางและตัวสุดท้ายมีขนาดเล็กตอนแรกเธอลองนั่งตัวใหญ่แต่เธอปีนขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำเธอจึงลองตัวกลางแต่มันก็แข็งมากนั่งไม่สบายเลยสุดท้ายเธอจึงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดเก้าอี้ตัวนี้สบายมากและเป็นอย่างที่เธอต้องการแต่ทันใดนั้นเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงๆด้วยเสียงอันดังลั่นโกลดิล็อกซ์ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอเดินเข้าไปยังห้องต่อมาและที่นี่มีเตียง3เตียงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตอนแรกเธอลองเตียงใหญ่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเธอแล้วก็แข็งเกินไปด้วยเตียงที่2ใหญ่กว่าขนาดของเธอเล็กน้อยแต่มันก็นิ่มเกินไปเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่3ที่เล็กที่สุดนี่คือขนาดที่เหมาะกับเธอแถมยังสบายมากด้วยสบายมากจนโกลดิล็อกซ์พลอยหลับไปในที่สุดขณะที่โกลดิล็อกซ์กำลังหลับอยู่นั้นครอบครัวหมีก็กลับมาถึงบ้านพ่อหมีมีท่อนฟืนที่เก็บมาสำหรับปล่องไฟแม่หมีมีเบอร์รี่สดและลูกหมีก็แทบรอไม่ไหวที่จะทานโจ๊กของเขาเมื่อเขามาถึงที่บ้านพวกเขาตรงไปที่โต๊ะทานอาหารพ่อหมีมองไปที่ถ้วยของเขาและโกรธมากมีคนชิมโจ๊กของฉันแม่หมีมองไปที่ถ้วยของตนมีคนชิมโจ๊กของฉันเหมือนกันและเมื่อลูกหมีมองไปที่ถ้วยของตัวเองเขาก็เริ่มร้องไห้มีคนชิมโจ๊กของผมแล้วก็กินจนหมดเลยพวกเขาลุกขึ้นและเริ่มมองไปรอบๆพ่อหมีสังเกตเห็นเก้าอี้หน้าเตาผิงมีคนมานั่งบนเก้าอี้ของฉันดูสิว่ามันอยู่ผิดที่และก็ถึงตาแม่หมีบ่นบ้างมีคนมานั่งเก้าอี้ฉันเหมือนกันและเหมือนคราวก่อนลูกหมีเริ่มร้องไห้อีกครั้งมีคนมานั่งบนเก้าอี้ผมและทำมันหักหมดเลย
ครอบครัวหมีเข้าไปยังห้องนอนด้วยความสงสัยมีคนมานอนบนเตียงฉันดูสิว่ามันไม่เรียบร้อยมีคนมานอนบนเตียงฉันเหมือนกันมีคนมานอนบนเตียงผมเราก็ยังนอนอยู่ด้วยพ่อหมีเดินเข้าไปข้างๆเตียงลูกหมีและเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาจริงๆเขาจึงค่อยๆยกผ้าห่มขึ้นดูและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยนอนขดอยู่บนเตียงเด็กน้อยมาทำอะไรในบ้านเรามองให้เด็กคนนี้ออกไปจากเตียงผมเดี๋ยวนี้เลยเสียงร้องไห้ของลูกหมีทำให้เธอตื่นขึ้นโกลดิล็อกส์เห็นหมี3ตัวยืนอยู่หน้าเธอเธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวเธอออกไปนอกบ้านและเริ่มวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอแทบหายใจไม่ทันจากการวิ่งแต่เธอก็ไม่หยุดแถมยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนณตอนนั้นเองเธอเห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังเดินข้ามป่ามาเมื่อเธอไม่กลับบ้านพวกเขาจึงออกมาตามโกลดิล็อกส์ดีใจมากที่เห็นพ่อแม่เธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีโอ้แม่คะเราเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเชื่อฟังแม่เสมอหนูจะไม่ไปไหนก่อนบอกแม่อีกแล้วโกลดิล็อกส์กอดพ่อแม่แน่นตั้งแต่นั้นมาตามที่เธอสัญญาเธอเชื่อฟังพ่อแม่เสมอและไม่ทำอะไรก่อนได้รับคำอนุญาตเธอกลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีเยี่ยมและมีเมตตาตลอดไป